ป๊าดแล้วจบค้างเฮี้ยๆมึงดูละครเสียดายป่ะพ่อไอ้ง้อเดี๋ยวกูถอดเข็มขัดฟาดมึงตกบันไดเหมือนพ่อง้อเลยนะเด็กก่อนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้มาในน้ำเสียงที่นุ่มลึกมาในน้ำเสียงที่นุ่มลึกอ่ะบอกก่อนนะครับวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูบวกมีสปอยนะครับสปอยคือพูดถึงฉากอยากพูดนะครับซีรีส์ลูแปงถ้าเปรียบเทียบลูแปงกับภาพยนตร์นะนึกถึงโอเชียนอย่างนั้นนะโอเชียนอีเลฟเว่นนึกถึงบอนนะนึกถึงชล็อกโฮมนึกถึงหนังฟิลสืบสวนสอบสวนมีแอคชั่นปนอยู่ด้วยนะครับผมคือหนังอย่างลูแปงเนี่ยเป็นหนังสืบสวนสอบสวนบวกแอคชั่นที่มันดูง่ายเอางี้ดีกว่านะครับคือพูดได้นะครับว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนดูได้ครับหนึ่งอย่างพอพูดว่าทุกคนดูได้นะครับถ้าคุณไม่รู้จักอาแซลูแปงหรือจอมโจรลูแปงคุณจะไปดูซีรีส์ Netflix เรื่องลูแปงรู้เรื่องหรือไม่พูดเลยครับรู้เรื่องนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้จักลูแปงในระดับที่ผมเชื่อว่าเท่าใครหลายๆคนที่กำลังนั่งดูผมอยู่ตอนนี้เหมือนกันคือผมรู้จักแค่ว่าลูแปงนะครับเป็นจอมโจรจากฝรั่งเศสนะครับลูแปงเก่งมากนะครับฉลาดมากหนึ่งทักษะที่ลูแปงมีก็คือเป็นทักษะในการพูดโน้มน้าวจิตใจนะครับมีทักษะในการพูดในการใช้คารมของตัวเองให้เป็นอาวุธที่โอ้โหพูดเลยนี่ระดับขีปนาวุธและเป็นจอมโจรอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ปรับนะครับของเชอร์ล็อกโฮมส์เพราะฉะนั้นผมรู้เท่านี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะรู้เท่านี้ใครที่รู้เท่านี้เอนจอยได้แน่นอนนะครับผมแต่ใครที่ไม่เคยรู้เลยสมมติคุณแบบเคยได้ยินแค่จอมโจรลูแปงจอมโจรลูแปงจอมโจรลูแปงเก่งมากจอมโจรลูแปงเก่งมากถ้าคุณรู้แค่นี้ก็ไปดูได้ครับหนังเขาจะทำให้คุณเห็นเองว่าเก่งอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่ผมจะชมอย่างแรกคือเข้าเรื่องไวมากต้องบอกนะครับว่าภาพยนตร์ยุคหลังๆมานี้เนี่ยครับถ้าจั่วตัวเองว่าเป็นบล็อกบัสเตอร์เขาจะเข้าเรื่องเร็วไม่มีภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องไหนที่จะออกมาปูเรื่องราวกันยืดเยื้อน้อยมากยังมีนะครับแต่น้อยมากนะครับถ้าจั่วตัวเองก็จะเป็นบล็อกบัสเตอร์ขายคนหมู่มากต้องการยอดคนดูแบบเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ยืดเยื้อท่าเยอะกันนะครับเขาจะเข้าเรื่องเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันครับเรื่องนี้เนี่ยครับเขาให้ตัวเอกเข้ามาเจอกับคนดูในตอนแรกและเขาโชว์ให้คุณเห็นเลยว่าตัวเอกเป็นโจรนะครับอยู่ในสถานการณ์ทำภารกิจต้องพ่นเครื่องประดับไอ้เครื่องประดับล้ำค่าสร้อยส้นตีนเนี่ยแล้วก็ต้องปล้นแล้วเขาก็ให้ตัวพระเอกโชว์ฝีมือต้องพูดก่อนนะครับว่าพระเอกคนเนี้ยไม่ใช่ลูแปงโดยตรงคือพระเอกเป็นคนที่ชื่นชอบลูแปงพระเอกเป็นคนที่อ่านหนังสือลูแปงจอมโจรลูแปงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะครับอ่านเป็นร้อยรอบพันรอบอ่านชอบมากชอบมีลูแปงเป็นฮีโร่ในใจถ้าใครดูแล้วนะครับเราจะเห็นระหว่างทางเลยว่าตัวพระเอกเนี่ยจะพยายามพูดถึงลูแปงในมุมที่เยินยออยู่ตลอดเวลานะครับเป็นระยะนะเขาจะคอยพูดอยู่ตลอดว่าลูแปงเก่งอย่างไรลูแปงดียังไงอย่างตอนแรกอ่ะเขาก็จะให้เราเห็นก่อนใช่ไหมว่าตัวพระเอกเนี่ยเก่งอย่างไรเก่งโว้ยโอ้โหเราก็เห็นนะโอ้โหแม่งใครที่ชื่นชอบอย่างนาวยูซีมีที่เป็นมายากลแล้วเวลาจะปล้นใช้มายากลปล้นถูกไหมมันจะมีมุมกล้องที่แบบโอ้โหแม่งสวีทสวาร์ทนะไอ้เชี่ยแม่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาโยนไพ่ฟืดปึ๊บคุณเอนจอยกับซีรีส์ลูแปงแน่นอนเพราะว่ามันมาในท่วงท่าลีลาที่เหมือนกันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับมันประหนึ่งว่าเอา Now You See Me ผสมกับบอนผสมกับ Ocean Eleven พูดว่า Ocean Eleven ไม่ได้มันมีคนเดียวนะครับพระเอกทำงานคนเดียวนะครับผมอ่ะแต่ว่าพูดฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่งนะประมาณนี้แหละครับ Now You See Me บอนผสม Ocean Eleven นะมีความตื่นเต้นบิวอัพและภายในตอนแรกนี่นะครับนอกจากที่เขาจะให้เราเห็นแล้วว่าพระเอกเก่งอย่างไรเขายังจบตอน1ด้วยประโยคนึงที่ผมมองว่าเป็นคีย์ของเรื่องเลยคือพูดประโยคนี้มาปั๊บเรารู้ได้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ยยืนอยู่ในโพซิชันไหนประโยคนี้เป็นประโยคที่พระเอกพูดตอนที่จะจบ EP แรกนะครับผมหลังจากที่เราเห็นสกิลของพระเอกมาสักพักแล้วเนี่ยตอนจบ EP เนี่ยตัวพระเอกจะ
ให้เป็น voice นะครับแล้วพูดแบบประมาณว่าเยือนยอหนังสือลูแปงที่เขาอ่านเป็นร้อยรอบพันรอบเนี่ยว่าลูแปงเนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือเขาคือมรดกของผมเส้นทางของผมวิธีการของผมผมคือลูแปงจากรูปประโยคนะครับเราจะเห็นได้ว่าหัวดิ้งแรกลูแปงไม่ใช่แค่หนังสือไอ้คำพูดคำเนี้ยลูแปงไม่ใช่แค่หนังสือเนี่ยมันบอกว่าพระเอกนั้นกีกลูแปงมากแค่ไหนมันทำให้เราเห็นได้เลยครับว่าพระเอกไม่ใช่ลูแปงแต่เขาชอบลูแปงมากเขาชอบเขาอินเขารักมากเขาคิดว่าลูแปงมันไม่ใช่แค่หนังสือแล้ววอร์นิ่งต่อไปก็ขยายวอร์นิ่งแรกเขาคือมรดกของผมถ้าใครดูแล้วอ่ะจะรู้ได้ว่าไอ้หนังสือลูแปงเนี่ยพ่อเขาเป็นคนให้มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนังสือลูแปงก็เป็นเหมือนมรดกสำคัญที่พ่อทิ้งไว้ให้บอกถึงคอนฟลิกต์ของพระเอกเป้าหมายของพระเอกว่าฉันจะเปิดโปงความจริงเรื่องพ่อให้ได้อะไรประมาณนี้นะมันเป็นเหมือนวอร์นิ่งที่แบบโชว์พลังในใจหน่อยนะครับผมวอร์นิ่งต่อไปเส้นทางของผมไอ้วอร์นิ่งเนี่ยมันก็ตรงตัวเลยครับว่าหนังสือลูแปงหรือจอมโจรลูแปงที่เขาชื่นชอบเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแบบนั้นแหละในการปล้นในการทำภารกิจของเขาตลอดทั้งซีซั่น1หรืออาจจะตลอดทั้งชีวิตเขาเลยก็ได้และวอร์นิ่งที่4วอร์นิ่งที่4ก็ขยายตัววอร์นิ่งที่3วิธีการของผมนั่นก็เป็นเหมือนการบอกตรงๆเลยนะครับว่าวิธีการแบบลูแปงนี่แหละคือวิธีการที่ผมจะใช้ทำภารกิจครั้งนี้หรือจะทำให้ทุกคนได้สนุกและเอนจอยกันในซีรีส์เรื่องลูแปงครั้งนี้เฮียวอร์นิ่งสุดท้ายนะครับก็คือผมคือลูแปงนั่นหมายถึงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมนี่แหละคือลูแปงไม่มีใครเป็นลูแปงได้มากกว่าผมอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆประโยคสุดท้ายมันเหมือนเป็นประโยคที่โจรที่เก่งๆเนี่ยมักจะมีคำพูดแบบเท่ๆเอาไว้แบบตบท้ายประโยคอะคำพูดเท่ๆหล่อๆเอาไว้ตบท้ายประโยคอะอันนี้ก็เป็นคำพูดของพระเอกนะที่แบบว่าใครจะเป็นลูแปงได้มากที่สุดบนโลกใบนี้ก็ต้องกูนี่แหละกูคือลูแปงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าพอจบ EP แรกเนี่ยผมนี่ป้าแทบรีบเน็กEP เลยรีบ next episode เลยเฮียไม่ต้องรอปกติเราดู Netflix อ่ะเราจะต้องรอให้มันแบบคือเขาจะมีสคริปต์เอ็นเครดิตให้ถูกไหมครับแต่ว่ามันต้องรอโหลดใช่ไหมไม่ต้องรอกูกดมาเลยดีกว่าสิ EP 2แล้วผมก็ดูเว้ยดูต้องสารภาพอย่างนึงนะว่าวันที่ถ่ายนะตอนนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับผมแล้วผมดูลูแปงในคืนวันอังคารผมเลิกงานประมาณสัก 4:00 นได้แล้วอ่ะแล้วผมก็ดูลูแปงแม่งยาวเลยเว้ยยาวจนแบบไอ้เหี้ยแม่งหยุดไม่ได้เป็นอีกครั้งที่ผมดูซีรีส์ Netflix แล้วผมหยุดไม่ได้ไม่ว่าจะดึกขนาดไหนก็ตามอ่ะจบ5 EP รวดเลยเหี้ยมันเป็นต้องบอกก่อนนะครับซีรีส์ลูแปงเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มี5ตอนเองนะครับตอนนึงจะประมาณ40ถึง50กว่านาทีประมาณนี้นะครับก็คือจบ5ตอนไม่เกิน5ชั่วโมงไม่เกินนะครับไม่เกิน5ชั่วโมงแน่นอนแต่ว่าผมดูตอน 4:00 นเลยไงกว่าจะไปดูจบปั๊บ 4:00 นก็แล้ว 5:00 นเที่ยงคือ 1:00 น 2:00 นไอ้เหี้ยจบไม่ 1:00 นกว่า 2:00 นไอ้ชิดดูมาราธอนมากดูแบบไม่คุยกับใครเลยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้ชิดจบแบบนี้แล้วโอ้โหจบทิ้งไว้อย่างอารมณ์เดียวกับตอนนี้เลยนะอารมณ์เดียวกับตอนที่ผมดูKingdom อะตอนที่ผมดูซีรีส์เกาหลีอะภาคแรกอะKingdom อะใครได้ดูบ้างตอนนั้นอะมันก็ทิ้งไว้อะไรประมาณเนี้ยนะแบบทิ้งให้ค้างมากๆทิ้งประหนึ่งว่าพวกมึงไม่ต้องลุ้นซีซั่น2มาแน่นอนแต่ว่าเอาจริงภาคหลังๆซีรีส์ใหม่ๆชอบทำแบบนี้นะหมายความว่าทำให้จบแบบค้างไปเลยอ่ะคือถ้าเป็นซีรีส์จริงๆอ่ะไอ้จบของซีซั่น1เนี่ยเหมือนเอาครึ่งซีซั่นมาฉายเป็นซีซั่น1ก่อนอ่ะแล้วซีซั่น2อ่ะนั่นน่ะคือช่วงท้ายของซีซั่นแรกเหมือนยุคสมัยนี้เขาเอาซีรีส์1ซีซั่นมาหั่นครึ่งแบ่งเป็น2ซีซั่นแล้วแบบซีซั่น1 2แล้วแม่งแทบจะเชื่อมโยงเป็นซีซั่นเดียวกันได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบค้างเหี้ยอีซีซั่น2อะไรเถอะพี่จบแบบนี้เอาซีซั่น2มาให้กูดูเลยเถอะไอ้ห่าเชื่อไหมว่าดึกก็ดึกจะตายห่าแล้วแม่งจบป๊อปค้างเปิงไอ้เหี้ยเอาแล้วนอนไม่หลับไอ้ห่าเป็นความทุกข์ทรมานของชายวัยทำงานคนหนึ่งไอ้เหี้ยที่แบบต้องมาดูซีรีส์ที่จบค้างเติ่งแล้วกูก็มีความรู้สึกว่าไอ้สัตว์เอ้ยฉายมา2ซีซั่นเลยได้ไหมฉายมาเลยนี่พูดเลยนะว่าเอาซีซั่น1จบแบบนี้นะแล้วซีซั่น2เขาขึ้นประมาณว่าใครอยากดูก่อนต้องจ่ายเพิ่ม99บาทกูจ่ายดูซีซั่น2เลยนะไอ้เหี้ยแม่งมันมากนะครับเอาเป็นว่า
ใครที่กำลังมองหาซีรีส์มันๆเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนอย่างที่ผมพูดไปนะครับอารมณ์คือความสนุกความบันเทิงในแบบของหนังปล้นนะครับไม่ว่าจะเป็นOcean Eleven มีความคล้ายๆหนังเจมบอนด์ด้วยนะมีความคล้ายๆหนังเจมบอนด์ด้วยมีความคล้ายๆ Now UCB ในมุมกล้องในแอคชั่นต่างๆเพราะฉะนั้นใครชอบอารมณ์ประมาณนี้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับลูแปงชอบแน่นอนลูแปงเป็นซีรีส์ฝรั่งเศสนะครับไม่มีภาคไทยนะครับดูเป็นซาวด์แท็กแล้วก็ซับไทยเอานะครับผมและยิ่งถ้าใครไม่ซีเรียสกับสปอยนะฟังไปต่อเดี๋ยวผมจะขอพูดหน่อยดีกว่าเรามาพูดหน่อยดีกว่า EP แรกเราพูดไปแล้วใช่มั้ย EP ที่2จบ EP แรกเรารู้อยู่แล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นลูแปงนะเป็นคนคนนึงที่กีกลูแปงมากเว้ยเป็นจอมโจรนะครับจอมโจรที่โคตรฉลาดนะครับจอมโจรโคตรฉลาดคนนี้เนี่ยจะมาปล้นนู่นนี่นั่นวาดฝันไว้อย่างนั้นนะสักพักเปิดเผยตัวละครอีกตัวนึงที่ตัวพระเอกเนี่ยต้องไปหาเบาะแสเรื่องพ่อตัวละครตัวนั้นมันอยู่ในคุกเว้ยกูก็ว่าเฮ้ยอย่านะกูก็อย่าเป็นอย่างที่กูคิดนะสักพักแม่งเป็นที่คิดเลยเอาตัวเองเข้าไปในคุกไอ้ห่าเพื่อที่จะไปตามหาเบาะแสพ่อคือเพื่อที่จะไปคุยกับคนคนนึงเขาเป็นคนดูแลห้องสมุดในคุกนะครับเขาเคยเอาหนังสือไปให้พ่อนะเจอกัน 2-3 ครั้งไม่ได้สนิทมากแต่ว่าพ่อฝากหนังสือเล่มนึงแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องไปหาชายคนนี้เพื่อไปเอาหนังสือเพื่อไปหาเบาะแสผมไม่สปอยไปมากกว่านี้ดีกว่าพูดแค่คีย์ของตอนนั้นๆนะครับผมถ้าใครที่ชอบฟังสปอยแล้วยังไปดูเรื่องราวตรงนั้นได้สนุกอยู่คุณไปดูแล้วกันว่าหนังสือเล่มนั้นมันคืออะไรไอประเด็นของหนังสือคุณต้องไปดูเองแต่ประเด็นที่ผมช็อกก็คือไอ้เชี่ยพระเอกเอาตัวเองเข้าไปในคุกแล้วแม่งชะตากรรมในคุกไม่ได้ราบรื่นน่ะต้องยอมเจ็บตัวเพื่อแลกกับเบาะแสที่ได้มานะครับเป็นจอมโจรที่แม่งยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วสุดท้ายแม่งแบบเอาตัวเองเข้าไปในคุกได้ก็เอาตัวเองออกมาจากคุกได้อะไอ้เชี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรขังมึงได้แล้วจริงไอ้เหี้ยมึงเก่งขนาดเนี้ยใครจะขังมึงได้วะตอนที่2ว่าพีคแล้วนะตอนที่3เว้ยเราก็ดูไปนะเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งนางเก่งชิบหายเว้ยพอเข้าตอนที่3ปั๊บนางแม่งจะทำอะไรต่อวะพอเริ่ม EP 3เท่านั้นแหละแม่งจับอธิบดีตำรวจจับอธิบดีตำรวจดูมองเพื่อเอามาสอบสวนเพื่อเค้นความจริงโจรจับอธิบดีตำรวจมาสอบสวนเค้นหาความจริงอ่ะเหี้ยแล้วคุณต้องไปดูเองว่าทำไมผมถึงช็อกขนาดนี้เนี่ยใครไปดูแล้วแม่งมีคอมเมนต์ทะลักทลายแน่นอนว่าแบบพี่ไอ้เหี้ยแม่งสุดท้ายจบ EP ปิดก่อนกูไม่บอกไปดูเองใครยังไม่ดูไปดูเองนะครับฟังสปอยแบบคันขั้นเนื้อขั้นตัวมันก็จะคันขั้นเนื้อขั้นตัวแบบนี้แหละนะลองไปดูเองแล้วกันว่าทำไมถึงช็อกผมพูดเลยนะว่ามีใครหลายๆคนตามทันแหละนะครับมีใครหลายคนตามทันแน่นอนแต่ผมเป็นคนที่เวลาดูหนังอะหน้าขณะที่เพลย์ผมจะปล่อยสมองเลยผมลองมาหลายวิธีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดตามหนังให้ทันหรืออะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายผมเป็นคนที่จะชอบเวลาตัวเองอะรู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วทิ้งนะครับทิ้งไปเลยด้วยความเป็นซีรีส์ด้วยนะพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บเนี่ยมันมีระยะเวลาในการดูที่เยอะนะครับมันต้องใช้เวลาการดูเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถไปโฟกัสตลอดเวลาได้อยู่แล้วผมก็เลยอ่ะเลือกที่จะปล่อยแม่งเลยให้หนังพาเราไปผมเลยรู้สึกตกใจ ตอนจบผมว่าอ๋อเหรอเออไอ้เชี่ยเข้าใจคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนตามทันเว้ยนั่นหมายความว่าตอนจบ EP 3มันมีหลายๆคนไม่เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะตามทันสาเหตุที่ผมพูดว่าน่าจะมีใครหลายๆคนตามทันตอนจบ EP 3เพราะว่าหนังเขาไม่ได้ต้องการที่จะซ่อนหรือว่าหลอกล่อเราหรือสร้างปมปัญหาหรือสร้างปริศนาที่มันลึกลับหรือยากมากนะครับผมชอบพูดว่าปมถูกมั้ยเพราะว่าเวลาหนังมันสร้างคอนฟลิกต์ขึ้นมามันเหมือนหนังหรือคนเล่าเรื่องครับเขาผูกปมเอาไว้แล้วยื่นใส่หน้าเราตัวซีรีส์หรือตัวภาพยนตร์เหมือนเชือกเส้นหนึ่งที่มีปมอยู่ตรงกลางแล้วเขายื่นปมใส่เราแล้วความสนุกของคนที่ดูหรือคนที่รับเชือกก็คือเอามาแก้จินตนาการว่าภาพยนตร์เป็นเชือกใช่ไหมแล้วเราก็ยกปมนั้นมาใส่ในสมองแล้วเราก็แก้กันอยู่ในหัวถูกไหมแล้วเราก็สนุกกับการแก้เขาไม่ได้ผูกปมไว้แน่นมากเขาไม่ได้ใช้เงื่อนที่แม่งคิดขึ้นมาเองที่มึงต้องรู้จักกูเท่านั้นถึงมึงจะแก้ปมนี้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเขาก็ใช้ปมในรูปแบบมาตรฐานนะครับเงื่อนพี่รอดเงื่อนพี่กุลทองพี่กุลเงินเงื่อนพี่สุขสงเงื่อนพี่
แผ่นดินพลิกฟ้าปัตตภีเฮียอะไรก็คือใช้เงื่อนที่มีอยู่แล้วนะครับใช้เงื่อนที่มีอยู่แล้วนะครับใช้ผูกปมต่างๆแต่เขาเลือกจังหวะการผูกปมได้สนุกดีนะครับผมซึ่ง EP 3ก็มัน EP 3ว่ามันแล้วนะ EP 4แม่งพีกว่าเพราะซีรีส์ตัวเนี้ยมี5ตอนถูกป่ะคือตอนที่4มันคือ2ตอนสุดท้ายอะมึง4แล้ว5จบแล้วไอ้ห่านี่คือที่พูดมาเนี่ยซีรีส์แม่งสั้นมากเลยแล้วตอนที่4อ่ะมันเป็นมหกรรมต้องพูดว่ามหกรรมแห่งการเอาคืนฟีลลิ่งของตอนที่4เอาจริงๆนะถ้าเรามองเผินๆนะเหมือนอารมณ์แบบเดทโน้ตอยู่เนืองๆนะแต่ฟีลลิ่งไม่เหมือนนะหมายถึงว่าเรื่องมูดโทนของเรื่องไม่เหมือนมูดโทนของเรื่องเนี่ยเดทโน้ตจะเป็นแฟนตาซีกว่านี้นะครับจะมีมูดโทนที่มนกว่าหรือใครหลายๆคนชอบใช้คำว่าดาร์กถูกไหมครับตัวเดทโน้ตนะครับจะมีฟีลลิ่งที่ดาร์กกว่านี้มีช่วงอารมณ์ของเรื่องนะครับที่ดาร์กกว่านี้บรรยากาศที่มนดาร์กกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็ประมาณนึงแต่มันเหมือนในมุมมองที่มันจะมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันอย่างออกรายการทีวีพระเอกปลอมตัวเล่นกับความรู้สึกของตัวมันจะมีตัวร้ายที่พระเอกพยายามล้างแค้นอยู่ก็คือเพเลกรินีไอ้เพเลกรินีเนี่ยก็ได้รับข่าวสารนู่นนี่นั่นกำลังประชุมโดนขัดกลางคันไอ้เหี้ยแม่งหัวร้อนกันไปนะครับเนี่ยมุมเนี่ยคล้ายๆกันนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่มันมีตัวละครสำคัญหนึ่งตัวที่เกิดขึ้นคือป้าฟาเบียนคุณป้าฟาเบียนเป็นตัวละครสำคัญแห่ง EP ที่4ต้องพูดว่า EP ที่4เป็นป้าฟาเบียนเอพิโซดเป็นเอพิโซดของป้าฟาเบียนจริงๆอ่ะและในตอนที่4มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเว้ยที่แบบว่าไอ้คุณป้าฟาเบียนเนี่ยต้องไปเอาหนังสืออะไรบางอย่างต้องไปเอาข้อมูลบางอย่างนะครับแต่นางเข้าไปไม่ได้เพราะคนในตึกอ่ะจำนางได้แล้วสิ่งที่นางทำคือนางวางแผนกับพระเอกเว้ยวางแผนว่าจะต้องทำนั่นทำนี่คือให้พระเอกปลอมตัวเป็นเนิร์ดเว้ยเนิร์ดคนนึงนะที่ต้องไปเอาของที่อยู่ในออฟฟิศเนิร์ดคนนั้นอุปกรณ์ก็ต้องมีอะไรบ้างอ่ะต้องมีเสื้อนะครับให้ดูแต่งตัวให้มันดูเนิร์ดเดินหลังค่อมๆนะถือหนังสือกอดไปด้วยนะครับมันจะมีหลายๆช็อตนะครับที่ตัดลับกว้างลับแคบนะครับเราก็จะเห็นหนังสือเห็นเสื้อพอเราสังเกตดีๆเราจะรู้ว่านั่นเป็นวันออฟตัดวันออฟตัดที่สามารถกรองแสงสีฟ้าและทนทานตกอย่างไรก็ไม่แตกใครสนใจแว่นออฟตัดนะครับโค้ดเวิร์มมูฟวี่สลด100บาทไปเลยครับผม EP 4พีคมากนะ EP 4พีคมาก EP 5เขาเลือกที่จะขยี้ต่อนะครับแต่เลือกลดระดับความขยี้ปกติแล้วเนี่ยการที่เราดูซีรีส์เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอมันใกล้จะจบปั๊บบางซีรีส์ก็ใช้วิธีการเฟดเริ่มเฟดเบาๆนะครับบางครั้งบางซีรีส์นะครับก็ใช้วิธีการยังบิ้วอยู่นะแต่ลดระดับความบิ้วเพื่อจะให้จบค้างเติ่งในแบบที่เขาต้องการลูแปงเป็นแบบนั้นเลยครับลูแปงเลือกที่จะผ่อนและแต่ไม่ผ่อนถึงกับทิ้งทั้งหมดไม่ใช่แบบสบายให้นั่งบิดขี้เกียจจิบชาได้เลยเว้ยไม่ขนาดนั้นนะครับลูแปงฉบับซีรีส์ครั้งนี้นะครับเลือกที่จะผ่อนการบิ้วอัพลงมานะครับให้เห็นความสวยงามของบรรยากาศครอบครัวพระเอกนะตอนที่5ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกอะชัดเจนมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่ามันจะจั่วมาโดยตลอดว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนนะครับผมแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไม่ค่อยดีนะพระเอกก็คือเป็นคนบ้างานคนนึงนะครับผมที่ลูกกับเมียเขาสำคัญกว่าอื่นใดแหละแต่เขามักจะให้เวลากับงานมากกว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาของตัวพระเอกก็คือความสัมพันธ์เขากับแฟนเขาอะไม่ค่อยดีแต่เราก็รู้แค่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีจน EP 5นี่แหละเราได้รู้อะไรเยอะขึ้นว่าอ๋อไอ้เหี้ยมันมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเขาก็ไล่เรื่องรูแปงนี่ดีอย่างนึงนะในระหว่างที่เขาให้เราเผชิญคอนฟลิกต์หลักๆของเรื่องนะครับความเป็นโจรจอมโจรโคตรปล้นเนี่ยแม่งเราก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆตามเส้นเรื่องไปเรื่อยๆนะแล้วมันยังมีเส้นเรื่องรองนะครับเส้นเรื่องรองที่คอยๆวิ่งตามเส้นเรื่องหลักไปเรื่อยๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ของตัวพระเอกกับนางเอกที่ค่อยๆแบบให้เราเห็นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีตัวละครยังมีตัวละครนึงที่ผมไม่ได้พูดคือตัวละครตำรวจผู้น้อยที่โคตรเก่ง มันจะมีตำรวจผู้น้อยคนนึงนะครับที่โคตรเก่งเลยนางรู้จักรู้แป้งเห็นทริคของพระเอกแม่งตามทันตลอดเว้ยแต่ตัวเองเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยไงผมว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยเดี๋ยวในซีซั่นต่อๆไปอ่ะน่าจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมันเป็นตัวละครหนึ่งที่ซีรีส์ทุกซีรีส์ต้องมีนะครับผมคือคู่ปรับของพระเอก
สำคัญมักจะเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องพูดว่าเป็นข้อเสียของซีรีส์ตัวนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือหลายๆจุดอะด้วยความที่เขาพยายามทำให้มันดูแบบเป็นบล็อกบัสเตอร์ทุกคนดูได้ง่ายๆเนี่ยบางครั้งสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าเปิดมากเกินไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นตัวคอนฟลิกต์ก็ดีตัวจุดยืนของตัวละครต่างๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับปมปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องคิดตามเนี่ยเขามักจะเผยไตหรือเฉลยคำตอบให้เราง่ายเกินไปหน่อยผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในระดับที่ดูได้เพลินๆนะครับผมแต่มาพูดถึง EP 5แม่งแบบนอกจากความสัมพันธ์ของตัวพระเอกกับแฟนที่เราได้เห็นชัดขึ้นแล้วนะพูดตามตรงนะผมรู้สึกว่าผมรักครอบครัวนี้ความรู้สึกคุณเคยไหมแบบว่าดูหนังสักเรื่องอ่ะเราเห็นบรรยากาศของครอบครัวนั้นๆน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮียเรารักและเราชอบจังเลยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าได้ไปกินข้าวด้วยสักมื้อก็คงจะดีเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าเริ่มรักครอบครัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มันจะมีคนของเพเลกรินีนะครับที่คอยตามเก็บพระเอกอยู่เพราะพระเอกรู้มากเกินไปนะครับผมไอ้มือปืนของเพเลกรินีคนนี้นะครับก็ตามพระเอกมาวันนี้พระเอกมาพักผ่อนกับครอบครัวก็แม่งก็ตามมาด้วยนะแล้วก็แม่งแบบมีการต่อสู้ทุกนิดหน่อยจนสุดท้ายนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์สำคัญบางอย่างทำให้พระเอกกับแฟนเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนนะครับอกสั่นขวัญแขวนโอ้ตื่นตระหนกกันไปหมดนะครับและตอนจบก็มีตำรวจชั้นผู้น้อยนี่แหละเดินมาข้างหลังแต่ว่ามันเดินเหมือนให้คิวนิดนึงนะเหมือนแบบ5 4 3 2ออกไปหาพระเอกครับแล้วก็ไอ้ตัวละครตัวนี้มันก็ก้าวไปฟืดตืดตืดตืดแล้วก็หันหน้าเข้ากล้องเลยนะไอ้เหี้ยหันหน้าเข้ากล้องเลยมันดูแบบเขินๆนิดนึงอะแต่มันก็ได้อยู่นะมันก็หันหน้าเข้ากล้องแล้วก็ลูปองพูดลูปแพงสั้นๆพระเอกแม่งก็หันฟืดทำท่าเหมือนจะเดินเข้าจบไอ้ห่าดูดิไอ้เหี้ยถ้าพูดกับนั่งข้างๆนี่กูแบบไอ้เหี้ยมึงดูละครเสียดายป่ะพ่อไอ้ง้อถอดเข็มขัดเดี๋ยวกูถอดเข็มขัดฟาดมึงตกบันไดเหมือนพ่อเงาะเลยนะเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยจบแบบนี้มันถอดเข็มขัดฟาดมึงเลยดีกว่าตอนนี้กูว่าเฮ้ยอย่าช้าทีเลยไอ้สัตว์จบแบบนี้ไม่ได้นี่ค้างมากไอ้เหี้ยอารมณ์เหมือนนั่งขี้แล้วมีคนแอดแอขี้หักในอ่ะพูดเลยนะครับว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ผมรอดูซีซั่น2เหี้ยเลยรอดูซีซั่น2เลยอ่ะพักหลังๆมาเนี่ยซีรีส์นะครับผมว่าทำแบบนี้กันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการจบแบบประหนึ่งว่านะครับเขียนเรื่องเป็นเหมือนซีซั่นยาวๆสมมติลูแปงมี5ตอนนะครับเขาอาจจะเขียนซีซั่นแรกไว้วางไว้นะครับเรื่องราวของซีซั่นแรกนะวางไว้สักแบบ10กว่าตอนก็ได้นะพอเขาวางไว้10กว่าตอนปั๊บเขาหั่นครึ่งแล้วเจรจากับผู้ใหญ่หั่นครึ่งแล้วลองฉายก่อนถ้ามันเวิร์กอัดที่เหลือจบเป็นซีซั่น2จบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือคนดูก็รู้สึกเฮ้ยเอาซีซั่น2มาเถอะโอ้ยไอ้เหี้ยซีซั่น2ซีซั่น2ซีซั่น2มันทำให้ผู้คนน่ะเรียกร้องซีซั่น2กันได้เยอะมากนะครับผมเพราะเขาเหมือนเขียนเรื่องยาวๆเอาไว้แล้วเขาหั่นส่วนนึงมาให้เราดูแล้วจบในจังหวะที่พูดเลยนะมึงตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเชี่ยซีซั่น2มาดิพูดเลยนะว่าเผลอๆยาวถึง 3-4 ผมว่านะนี่ผมเดานะครับเผลอๆยาวถึง 3-4 ถ้าหนังมันไม่ได้กระแสตอบรับที่เหี้ยจริงๆได้ฟีดแบคที่โอ้โหแม่งเชี่ยสัตว์จริงๆเนี่ยผมว่ายาวถึง 2-3 เผลอๆถึง 4 เลยด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าตัวพระเอกเนี่ยผู้ข้างใครลูแปงคนนี้นะครับจะสามารถเปิดเผยความจริงนะครับให้พ่อได้ไหมและแฉเพเลกวินีได้สำเร็จหรือเปล่าต้องรอติดตามเลยเฮียคุณติดตามมากนะครับใครที่เป็นรู้มาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าไอ้เฮียคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับซีรีส์เรื่องรูแปงครั้งนี้นะครับผมอ่ะยังไงซะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับที่สนับสนุนนอนหนังมาเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณครับใครที่สนใจแว่นออฟตัสก็โค้ดบูมูวี่นะครับลด100บาทและหนอนหนังเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมใครที่สนใจจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับกดสมาชิกนะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับมีค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทและหลับสบาย300บาทนะครับผมจริงๆจะมีไลฟ์ที่ต้องเริ่มแล้วนะครับเป็นไลฟ์ประจำสัปดาห์แต่ว่าณตอนนี้ไอ้ระบบไลฟ์เนี่ยผมยังใหม่กับระบบไลฟ์มากนะครับยังไม่ลงตัวยังเซตอัพได้ไม่ลงตัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเริ่มไม่ได้แต่จริงๆมันจะมีคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์นะครับที่คนที่เป็นสมาชิกก็สามารถพูดคุยกันต่อก็คือเป็นโค้ดสปอยประจำสัปดาห์นั่นแหละแล้วก็ยังมีการแจกของรางวัลมากมายครับตามโอกาส
นะครับผมเหมือนอย่างล่าสุดก็แจกแผ่นหนัง 4K แจกแผ่นหนัง DVD แล้วก็แจกงานปั้นไปนะครับผมสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือซีรีส์ทุกเรื่องครับจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้นะครับลูแปงคุยกับผมมากๆและซีซั่น2มาสักทีซัดมาสักทีเถอะขอร้องล่ะพรุ่งนี้เลยเอาไหมเอ๊ะจริงๆแม่งถ่ายคู่กันไปเลยก็ได้กว่าจะได้ฉายได้ปล่อยอะพวกมึงถ่าย2ซีซั่นรวดไปเลยกว่าซีซั่น1จะได้ปล่อยปั๊บมึงก็ตัดๆๆๆอ่ะออกเลยโดยเร็วนะครับเผลอๆแม่งทำอย่างนี้กันอยู่แล้วมั้งครับผมอ่ะยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ